นอกจากการที่จะต้องรู้จักวิธีการประหยัดนะท่านผู้ชมประหยัดน้ํามันอย่างที่มีการแนะนําโดยโกรมการขนส่งทางบกแล้วอุปกรณ์ชนิดหนึ่งอีกในบ้านที่หน้าร้อนในขาดไม่ได้เลยนะแล้วก็กินไฟพอสมควรก็คือเครื่องปรับอากาศห,หรือว่าแอร์นั่นเองทีนี้นะฮะทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือวา่ากฟผเนี่ยเขาก็จะมีการช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีการเตรียมให้เปิดลงทะเบียนล้างแอร์ฟรีให้นะครับ รวมถึงจะมีส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นประหยัดไฟเบอร์5รวมกว่า20,000ิโดยจะเริ่มต้นในเดือนเมษายนนี้รณรงค์ให้คนไทยร่วมกันประหยัดรับมือกับวิกฤตพลังงานขาขึ้นครับคุณสุดที่พงษ์เฉลิมเกียรติรองโฆษกการไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผออบอกว่าสถานการณ์ราคาพลังงานโลกยังมีแนวโน้มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศกฟผจึงจัดแคมเปญ s a v e Energy for all ร่วมใจประหยัดพลังงานผ่านวิกฤตไปด้วยกันเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประชาชนจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง1.3ล้านหน่วยต่อปีลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ804ตันต่อปีผ่าน2กิจกรรมด้วยกันคือ 1. นล้างแอร์ช่วยชาติครับหรือว่า clean your air clean your life ก็ฟผพอร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย ให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนทั่วประเทศฟรีหมื่นสิทธิ์จำกัดครัวเรือนละ1สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ฟรี1เครื่องโดยต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขนาดไม่เกิน24,000 BTU เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ของกฟผนะครับ w w w .egat.go.th c o ตั้งแต่18เมษายนเป็นต้นไปอะตอนนี้ยังไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวเตรียมลง18เมษายน ซึ่งการล้างแอร์ทุก6เดือนก็สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้10%เซเหมือนกันสองก็คือการส่งเสริมการเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงนะครับกอฟผร,ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและผู้ค้าปลีกมอบส่วนลด500บาทให้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5มูลค่าตั้งแต่พันบาทขึ้นไปจานวนหมื่นสิทธิ์เพียงแสดงบัตรประชาชนณนะจุดขายในร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงหลักฐานการเพิ่มเพื่อนในไลน์กฟผนะครับไลน์แอด อีเกหรือทาง f a c e b o o k กฟผตั้งแต่1เมษายนจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะรองโฆษกกฟผเนี่ยนะคะบอกว่าการปรับพฤติกรรมใช้ไฟฟ้าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ติดดาวปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อเลิกใช้งานปรับอุณหภูมิหรือว่าปรับอากาศให้สูงขึ้นหรือไม่ต่ำกว่า26องศาเซลเซียสสวมใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแทนการสวมเสื้อสูท ลดการเปิดปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้นานเกินความจําเป็นและไม่ใส่ของแน่นเกินไปซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังบริหารจัดการเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มความสามารถนะครับอันนี้กฟผเนี่ยเป็นการบริหารและก็เป็นการทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ LNG ที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อลดผลกระทบค่าไฟฟ้าของประชาชนและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศอย่างเพียงพอ พูดได้เท่านี้นะฮะข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงเย็นขอบพระคุณทุกท่านวันนี้ความเห็นแน่นผู้ติดตามแน่นกันทีเดียวนะครับแล้วก็ติดตามข่าวกันในข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้พี่จิรติกรผมแจ็คโรนชาติและทีมข่าวต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ